2ฝั่ง2ฝ่ายเสียงท่อปังๆถนนโล่งจังบึ้นรวยบึ้นรวยทำอะไรทำอะไรวะว่ายเสื้อไปแล้วสมองไม่เบิดเฮ้ยพูดให้ดีถ้าไม่มีเสื้อเนี่ยเราจะทำมาหากินได้ไหมสำคัญนะเว้ยโอ้แต่มันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งไหว้พระไหว้เจ้าดีกว่าไหว้เสื้อไม่อายเขาหรอวะนี่ๆจะบอกให้ฟังนะสักกลินทุกวันนี้อาชีพเราเนี่ยมันโดนบีบ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 จนเหลือตัวนิดเดียวแทบจะหายใจไม่ออกเองมีเสื้อวิ่งมีมอไซค์วิ่งแล้วพวกมึงรู้ไหมว่าตรงเนี้ยมีร้านกาแฟอย่างนี้ถ้าไม่มีใครกินกาแฟสงสัยต้องเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดซะละมั้งเจ้านี้จะบอกเป็ดเหนียวเหนียวไงเป็ดนุ่มอร่อยลูกค้าไปกินฟันหัก2 3 4ดึงทิ้งเดี๋ยวนี้ก็นุ่มแล้วเขามีสูตรเด็ดอะไรใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ดูอารมณ์ด้วยดูอารมณ์ด้วยอย่าว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยต่อไปกาแฟเฮียนงพวกผมก็ไม่มีเงินจะซื้อกินทำไมวะเบิร์ตก็มันไม่มีลูกค้าเดี๋ยวนี้นะผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่นั่งรถเราเนี่ยเพราะเขาใช้บริการอะไรเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่ไอ้เบิร์ตพูดถูกไอ้เบิร์ตพูดถูกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินมาหาเราที่วินแล้วนะแค่โทรกริ๊งปุ๊บขี่ไปชุดลั่นบ้านเลยเนาะเออใช่ใช่เออร้านกาแฟก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขามีสั่งทางอะไรไอแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยแหละแอปพลิเคชันมันกลางเลยอ้วกก็ขายไม่ค่อยไรเหมือนกันมันก็สะดวกสบายดีนะเออใช่ใช่ใช่มันสะดวกสบายดีสะดวกสบายดีนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะเดินทางไกลออกมาจากบ้านเขาไม่ได้ไงเรียกเสร็จปั๊บเขาก็ไปรับหน้าบ้านก็สะดวกดีนะแต่วินมอเตอร์ไซค์อย่างพวกเราเนี่ยนะที่มวลมนุษยชาติเขารู้กันเนี่ยควรจะมาใช้บริการของพวกเราเฮ้ยนี่ต่อไปเนี่ยไม่ได้ออกกำลังเลยเรียกผ่านแอปพวกเราจะไม่ทำอะไรกินแล้วจะให้ผู้โดยสารเขาเดินมานั่งรถเราเหรออ้าวมันก็ถูกแล้วการเดินมาขึ้นมานั่งรถเราเนี่ยอย่าลืมนะเว้ยมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ดียังไงวะมอเตอร์ไซค์ที่ไหนมอเตอร์ไซค์วินไปรับที่บ้านมีแล้วเขาจะมีวินไว้ทำไมไอ้เท่ามันก็เป็นขาประจำที่มาใช้บริการนายก็อย่าไปคิดเยอะขนาดของกินเขายังส่งเลยยังมีเดลิเวอรี่เลยถูกต้องวินเราอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วคอนโดอ่ะตั้ง500กว่าโลเขาจะเดินมาทำไมเออเขาเดินแล้วดีกว่าคอนโดกี่โลนะ500กว่ากิโลจังหวัดอะไรวะ50เมตรเดินมาก็ร้อนแล้วยังไงก็ไม่ถูกต้องเราก็ต้องมีเมียมีลูกเราต้องเลี้ยงดูแล้วถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยเขาเรียกผ่านแอปพลิเคชันอะไรกันหมดเนี่ยไม่ใช่เลยจริงๆแล้วมันความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าถ้าประจำเราก็มีนายคิดเยอะอุกบาทไม่ใช่เฮ้ยพูดดีๆนะเว้ยก็บอกเฮ้ยมึงฟังก่อนเนี่ยเขามีปัญหากันอยู่อะไรวะสะกิดอยู่ได้นี่ฟังนะลองคิดดูต่อไปถ้าเขาเรียกผ่านแอปกันหมดเนี่ยใครจะมาขึ้นรถเราก็มึงคิดเฉพาะตัวมึงไงไอ้อุกกาบาตมึงไม่คิดถึงลูกคนอื่นเขาบ้างอะไปโรงเรียนมันสะดวกสบายไหมแต่จะอาบน้ำแปรงฟันใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเดินไปโรงเรียนเดินมาหาเราก็ไม่ชั่วโมงแล้วสู้เรียกไปรับเฉพาะ5 นาที10 นาทีถึงโรงเรียนแล้วคิดเยอะแล้วต้องอำนวยความสะดวกให้เขาแล้วสมัยก่อนไม่มีแอปทำไมมึงเดินมาขึ้นกันได้เดี๋ยวนี้ทำเป็นเดินไม่ได้แล้วมันพัฒนาไปใช่หรอไม่ใช่หรอคนที่เดินไม่ได้ก็มีไม่บางคนเขาแก่ตัวเขาเป็นโรคเกาต์เขาเขาไม่ดีรู้ว่าเป็นโรคเกาต์มึงอย่าไปกินไก่ดิไอ้นี่ครับแผลไปเรื่อยไม่ได้แผลหรอกมันเดี๋ยวไปเรื่อยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเถียงกันไหมกูเถียงกันอยู่เนี่ยคุยอะไรกันอยู่วะพี่เถียงอะไรกันลูกค้าเต็มเลยเนี่ยฮะเถียงกันเรื่องอะไรกำลังปรับความเข้าใจกันอยู่ว่าเรื่องอะไรเรียกมอเตอร์ไซค์วินผ่านแอปเนี่ยมันทำให้พวกเราเนี่ยเสียผลประโยชน์ว่าจริงป่ะล่ะเสียประโยชน์ยังไงหรอกไอ้แจ็คฟังพี่มันไม่จริงมันสะดวกสบายกว่าเยอะคิดสิคนท้องผ่านแอปพิการอย่างเงี้ยเขาต้องเรียกแอปพอเรียกแอปเสร็จไม่ต้องมาหรอได้ถูกเอาอย่างนี้เลยแล้วเปิดว่าไงไม่ได้ลงเสียนะเว้ยคือหนูบอกตรงเลยจะไปไหนคือไปเลยเรียกผ่านแอปเอาเลยวันนี้กูไม่วิ่งใจเย็นๆเจอลูกค้ามาน้ำเบิร์ดไปไหนเล่าใจเขาไม่ถึงหลายเบิร์ดใจไม่ไหวอุกบาทไอ้หน้าปูแล้วต่อไปไหนใหม่มีคนหนึ่งมาใช่ไม่ใช่ไม่ได้มีใครเอาเงินมาหน่อยพูดหน่อยไม่ฟังเนี่ยหนูสองคนกับสามีกับสามีมาก่อนค่ะมาก่อนใช่ค่ะคือใครไปเขาจะมาก่อนค่ะครับถึ
ไปทำนองกันแค่นี้ไม่พอพอคนหลังไปไหนปั๊ดพอไปเงียบเลยหนูลำบากกว่าเงียบเลยเดี๋ยวกูตีเลยฟังผมนะมาก่อนค่ะรู้แล้วถ้ารีบไปขนาดนี้ทุกคนนะนี่มอเตอร์ไซค์มันไม่พอคนหรอกถ้ารีบเนี่ยนะกุญแจอยู่ทุกคันอยากไปคันไหนขับไปเองขับไปเองขับไปเองโชว์ดังมหาสนุกพบประชาชนครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดดวงแก้วพลาซ่าถนนติวานนท์นะครับครับเราก็ได้ผู้ร่วมสนุกนะครับ2ท่านด้วยกันนะครับทางฝั่งขวามือผมคุณพี่อะไรจ๊ะแมวค่ะพี่แมวพี่ครับชื่ออะไรจ๊ะปุ้ยค่ะวันนี้เราให้พี่ปุ้ยพี่แมวนะครับร่วมเล่นเกมสนุกสนานรับของรางวัลกันไปให้เอ่ยชื่อสัตว์บกมาคนละ1ชนิดว้าวนะทำกันนะถือว่าแพ้เลยแล้วแต่คิดนานนี่ก็ถือว่าแพ้ใครจะเริ่มก่อนไปจบยิงชกชนะเริ่มก่อนพี่แมวเป็นผู้เริ่มก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วพี่แมวเริ่มครับแมวหมาไก่ควายช้างลิงยีราฟควายไปแพ้เลยนะครับแพ้เลยพี่แมวเป็นฝ่ายชนะพี่ปุ้ยเป็นฝ่ายแพ้นะและก็เดิมขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกทั้งสองท่านนั่นคือยาจูกันยุงเล่นเจ้าสกาวไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับขอบคุณมากนะครับปลอดภัยกลิ่นหอมมากฮะพี่แมวนะครับเรามีบัตรที่พักนะครับโมรูมในเมืองประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ให้พี่เลยนะฮะเชียงใหม่ไปพักได้เลยผู้แพ้เอาไปทำบุญครับขอบคุณนะครับผู้ร่วมสนุกกับเราทั้งสองท่านนะครับแล้ววันนี้พวกเราทั้งหมดนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ